หากินกันแบบนี้บัวขาวสุดฉุนโดนคนจีนเอาเปรียบนำชื่อไปหากินไม่เลิกดัม.com บัวขาวบัญชาเมฆนัชกมหาชนขวัญใจชาวไทยยังคงโดนปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ประเทศจีนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ยอดมวยชาวไทยวัย41ปีรับไม่ได้กับการถูกเอาเปรียบโดยอย่างที่รู้กันดีว่าชื่อของบัวขาวบัญชาเมฆนั้นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงขนาดมีการตั้งกลุ่มแฟนคลับขึ้นมาโดยเฉพาะบางรายถึงขนาดเดินทางมายังค่ายที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามกลับมีพ่อค้าหัวสายชาวจีนบางกลุ่มได้ผลิตสินค้าเรียนแบบออกมาจำหน่ายหลายชนิดโดยนำชื่อของตนและโลโก้ของทางค่ายบัญชาเมฆไปใช้ติดลงบนสินค้าปลอมออกวางจำหน่ายในประเทศจีนช่วงนี้กลับมาระบาดอีกแล้วถึงแฟนคลับชาวจีนและคนที่อยู่จีนทุกท่านแอดมินขอย้ำอีกครั้งครับว่าร้านดังกล่าวก๊อปสินค้าเราไปขายครับเป็นของปลอมโปรดอย่าอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนนะครับสนใจเสื้อและสินค้าแบรนด์บัวขาวติดต่อได้ที่บัวขาววินเลจเพจบัญชาเมฆไฟเกียร์ซูเปอร์เอ็กซ์พอร์ตช็อปนะครับกรณีจะซื้อแต่สงสัยว่าของจริงหรือปลอมทักมาสอบถามแอดมินได้เลยพร้อมตอบแชทครับผมเพจบัญชาเมฆจิ้มออกมาประกาศสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆและค่ายมวยบัญชาเมฆได้ทำการจดลิขสิทธิ์โลโก้ใหม่ที่จีนและในต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก็ยังคงต้องเจอกับปัญหาการถูกละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แบบนี้ตลอด5ปีในต่างแดน